เราจะไปกันที่คอมเมนเตอร์ไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูรผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายค่ะอ่านเกมอ่านภาษากายของคุณสมศักดิ์เทพสุทินสักนิดสิครับยืนสดหมัดกับนักข่าวตั้งใจตอบยินดีตอบอยากตอบประเด็นทักษิณ120วันน่าสนใจช่วงทามมิ่งตอนนี้ด้วยนะจังหวะเหมาะมากเลยนะคะน่าสนใจดร.ธนพรนะคะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่ดร.ธนพรศรียากูรวิเคราะห์ภาษากายอ่านเกมคุณสมศักดิ์สักนิดสิครับสักครู่เดียวเป็นการสื่ออะไรบอกอะไรส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้นะแค่ภาษากายแบบนี้ถอดรหัสกันได้เยอะถอดกันได้เป็นข่าวเป็นเรื่องๆเลยถูกต้องเขาถอดกันได้อยู่ที่ใครถอดด้วยไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูรค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับครับอาจารย์วิเคราะห์ภาษากายอ่านเกมสมศักดิ์เทพสุทินสักนิดสิครับครับผมสำหรับท่านสมศักดิ์นะครับชื่อนี้การันตีการเป็นรัฐบาลนะครับคนที่เป็นรัฐมนตรีมาแล้ว13ครั้งนะครับอยู่ในสภามา40ปีตั้งแต่2526เนี่ยออกมาขยับอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องถูกที่และถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาฮะถูกที่ถูกเวลางานใหญ่ใจนิ่งไว้ใจได้งานใหญ่ใจนิ่งไว้ใจได้ด้วยฮะแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นว่าทั้งพรรคเพื่อไทยไม่มีใครใจถึงเท่าท่านสมศักดิ์อีกแล้วครับนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับทุกคนในพรรคเนี่ยนะครับเอาแต่ได้หมดก็คือว่าตอนเป็นโปรดเกล้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเอาพวงมาลัยไปขอบคุณแต่ถึงเวลานะครับหน้าสิวหน้าขานแบบนี้เงียบกันไปทั้งพรรคนะครับเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าพูดไปแล้วเนี่ยจะปลุกม็อบนะครับหลอนเรื่องนี้ได้โทษสุดซอยแต่คนที่ผ่านการเมืองอย่างท่านสมศักดิ์เนี่ยเขาอ่านขาดครับพี่ดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับครับเขาอ่านว่าม็อบเนี่ยปลุกไม่ขึ้นหรอกเพราะอะไรครับเพราะม็อบที่ปลุกเนี่ยมันเป็นม็อบไม่มีเส้นนะครับม็อบไม่มีเส้นคืออะไรครับหนึ่งไม่มีตังค์ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงสองนะครับแกนนำเนี่ยวันนี้เขาเตรียมตัวจะลงสวกับสสรกันหมดไม่มีใครอยากมีคดีครับแล้วก็สามเนี่ยพวกหน้าเดิมเนี่ยรอนิรโทษกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอ่านเกมนอกสภาเนี่ยนะครับเขาถึงเดินแบบนี้นะครับเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยนี่คนที่อ่านการเมืองขาดเนี่ยเขาออกสเต็ปอย่างนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับเราสังเกตเห็นไหมครับว่าท่านสมศักดิ์เนี่ยท่านให้ข่าวหลังจากการที่ท่านไปร่วมประชุมปุ๊บวิบวุฒิสภาครับนะครับนั่นหมายความว่าท่านได้เข้าไปทำความเข้าใจกับอำนาจนะครับที่ไม่ชอบพฤติกรรมลุงโทนี่ยังติดใจเรื่องจำนำข้าวอยู่เคลียร์หมดจดเด็ดขาดแล้วหลังจากที่ท่านสมศักดิ์ออกมาให้ข่าวเรายังไม่เห็นสมาชิกวุฒิสภานะครับออกมาว่าอะไรเลยกับสิ่งที่ท่านสมศักดิ์พูดนะครับนั่นก็แปลว่าเคลียร์นะครับกลุ่มอำนาจนะครับที่เป็นปีกอำนาจนะครับของสังของการเมืองไทยเนี่ยเคลียร์ขาดนะครับอันที่3นะครับถูกเวลาก็คืออะไรครับตอบโจทย์คุณอุ้งอิงครับเพราะอะไรครับเพราะคุณอุ้งอิงเนี่ยพูดเรื่องนี้นะครับว่าอยากให้คุณพ่อออกมาโดยเร็วเนี่ยท่านพูดมาตั้งแต่วันที่14ธันวาครับนะครับถึงวันนี้เนี่ยนะครับครบประมาณ1สัปดาห์พอดีนะครับแล้วเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์ก็แสดงให้เห็นเลยว่าคนอย่างท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับใจใหญ่นะครับงานนี้ได้ใจคุณอุ้งอิงเต็มๆนะครับประการสุดท้ายนะครับท่านแสดงให้เห็นว่าข้าราชการประจำเนี่ยนะครับก็พึ่งพาท่านได้เพราะการที่ท่านออกมาเนี่ยนะครับในยามซึ่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยยังไม่กล้าออกมาแบ็กอัพอธิบดีกรมราชทัณฑ์เลยแต่รองนายกซึ่งคุมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยกล้าออกมาแบ็กอัพเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการยึดกระทรวงยุติธรรมนะครับไกลไกลนะครับได้ใจข้าราชการครับผมใช่ครับมันได้ใจข้าราชการเพราะอะไรครับเพราะท่านสมศักดิ์ท่านออกมาพูดเนี่ยท่านสวมบทบาทรองนายกผู้กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะครับการได้สัญญาณแบบนี้นะครับจากฝ่ายนโยบายซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นมือเตียนทางการเมืองอย่างท่านเนี่ยนะครับครับกรมเขาก็เดินหน้าได้นะครับเพราะเขามั่นใจว่าเขามีแบ็กอัพนะครับขณะที่นะครับพวกที่อ่านเกมไม่ขาดนะครับไปกลัวม็อบกลัวอะไรเนี่ยนะครับมัวแต่อิจฉากันอยู่ในพักเนี่ยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าตาต้องสว่างแล้วนะครับเพราะอะไรครับถ้าออกตัวช้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวปรับครม.รอบหน้าเนี่ยนะครับเก้าอี้หายนะครับโอ้ยมีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
มีผลขนาดนั้นหรอคะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เขามารออยู่เนี่ยเพื่อไทยเอาออกได้ทุกพรรคครับเพราะกลัวประชาธิปัตย์เข้าเนี่ยเกิน250เป็นรัฐบาลต่อเนื่องอยู่ยาวนะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาอ่านเกมนี้ขาดนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมอยากจะวิเคราะห์ก่อนนะครับให้เห็นภาพว่าเวลาคนที่เขาผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานการันตีทุกครั้งว่าเป็นรัฐบาลตลอดชีวิตเนี่ยนะเขาอ่านกันยังไงเขาถึงมาได้ถึงวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อครับพี่ว่าแล้วเขาคาดหวังอะไรจากเรื่องนี้ครับพี่ดนัยครับคุณอมรรัตน์น่าสนใจเขาหวังจะได้อะไรเป็นบำเหน็จครับแน่นอนครับพี่เรื่องแบบนี้นะครับถูกที่ถูกเวลาได้ใจนายใหญ่ได้ใจนายหญิงได้ใจนายน้อยแน่นอนครับครบองค์ประกอบแบบนี้มงมาครับมงลงครับมงลงมงลงเป็นเก้าอี้ที่ไหนคะแน่นอนครับเก้าอี้ที่ไหนคะว่าในความปรารถนาของนักการเมืองทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากเป็นหางราชสีครับเป็นหัวหมายังไงก็ดีกว่าหางราชสีนะครับแล้วสิ่งที่จะได้และนี่นะครับเป็นการทำตาม KPI ของฝ่ายการเมืองนะครับออกมาในจังหวะที่ใช่ในเวลาที่ถูกในเวลาที่เขากำลังต้องการในเวลาที่คนอื่นมันปอดแทกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมงลงนะครับตำแหน่งว่าการมาแน่นอนนะครับแต่กระทรวงไหนนะครับว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอน2547ตอนนั้นท่านสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับตอนนั้นถูกนายกทักษิณเนี่ยปรับมาเป็นรองนายกนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องไปหลั่งน้ำตาจนได้ฉายาว่าโคบานเป่าปีนะครับโคบานเป่าปีจำได้แล้ว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 ท่านทราบดีว่าตำแหน่งรองนายกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานอะไรได้พูดง่ายๆว่าท่านมีฝีมือมากกว่าตำแหน่งรองนายกนะครับต้องไปคุมสักกระทรวงนึงใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยครับเอาท่านมาแช่แข็งอยู่ตำแหน่งรองนายกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ความสามารถท่านไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นแหละครับในยามหน้าซิวหน้าขวานอย่างนี้นะครับท่านก็เลยต้องออกสเต็ปให้เห็นว่าท่านเป็นคนเดียวในพรรคตอนนี้ที่พร้อมที่จะแอนอกรับทัวร์แอนอกรับกระสุนแทนลุงโทนี่นายใหญ่แทนคุณอุ้งอิงนายน้อยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็เรียนเลยว่าในบรรดานะครับเครือข่ายพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ออกมาอย่างท่านสมศักดิ์นะครับขาลอยทุกคนขาลอยทุกคนครับผมเตรียมขาลอยเลยเป็นบทสรุปครับย่อหน้าสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายอาจารย์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครับพี่มันถ้าสุดท้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องบอกว่าสอนให้รู้ว่าถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีนานๆเนี่ยให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะครับนักเล่นหุ้นนะครับรู้จังหวะเข้ารู้จังหวะออกมีอินไซต์รวยอย่างเดียวครับเพราะนั้นชื่อสมศักดิ์เทพสุทินชื่อนี้การันตีการเป็นรัฐมนตรีและรัฐบาลตลอดกาลครับแล้วฟันธงต่อว่ารอบหน้าได้เจ้ากระทรวงกระทรวงหนึ่งแน่นอนใช่ไหมคะว่าการแน่นอนครับอย่างน้อยต้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับอ้าวแล้วจะเอาผู้กองผมไปไว้ไหนล่ะผู้กองไม่ยอมหรอกไม่มีปัญหาหรอกครับประชาธิปัตย์เขารออยู่ผู้กองไม่มีฤทธิ์มีเดชหรอกครับแกมีปัญหามากก็ออกครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเรื่องนี้ง่ายครับผมเอาอย่างนี้เลยนะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลค่ะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเป็นเรื่องนี้เกมแบบนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะเล่นหุ้นการเมืองต้องเล่นตามขายใหญ่ที่ชื่อสมศักดิ์เทพสุทินเห็นไหมออกมาในจังหวะที่เหมาะซีนสมศักดิ์ดูไว้ดูเซียนอ่ะโอเครอดูแล้วกันรอติดตามตอนต่อไปไม่นานเกินรอแน่นอน